เปิดรายชื่อประเทศไหนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วบ้างเดือนเมษายนหกสี่อันนี้มีสองข่าวมาเริ่มที่อันนี้ก่อนนะครับข่าวแรกบอกว่า complete list แล้วแต่ว่าดันมีมาเพิ่มอีกสามประเทศทีหลังเพิ่มสามประเทศนี้แล้วก็เป็นประเทศที่โอเคซะด้วยสามประเทศที่เพิ่มขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวข่าวโลลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็มีมาลตาสีลังกาและไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ที่ไม่ได้อยู่ในยูเคนะ หมายถึงว่าประเทศพวกนี้คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ถ้าตามข่าวนี้นะตามข่าวนี้ก็น่าจะเข้าได้ซึ่งอย่างมาลตาเคยพูดไปว่าแจกโปก็ถ้าพักโรงแรมเกิน2คืน3าถึงสดาวขึ้นไปก็ให้ค่าโรงแรม1 0 0่งรยถึงยูโรส่วนสีรังกาเปิดตั้งนานแล้วตั้งแต่มกราแล้วแล้วก็ไปได้ดีมากก็อย่างที่บอกว่าพี่สีเขาเร็วตั้งแต่มกราแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ดีเลย์ม,มาเยอะมกรานั้น ทั่วโลกเพิ่งจะเริ่มฉีดกันเองเขาก็เปิดโดยที่ให้มีการตรวจหลายรอบคืออัเคยพูดข่าวไปนั่นแหละว่าก็คือมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปในสถานที่ที่ไปเที่ยวก็ยังโอเคแล้วก็พอมาเรื่องของวัคซีนเนี่ยตั้งแต่7เมษายนศรีลังกาก็เอากฎเงื่อนไขเข้มงวดหลายอย่างออกสําหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างเช่นตรวจแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลดเวลากักตัวนักท่องเที่ยวก็อยู่แค่24ถึง 48ชั่วโมงในสถานที่ที่รัฐบาลเขาเรียกว่า approve ก็คงเหมือน asq ของเราแต่ว่าแค่24่สถึงสีชั่วโมงเพื่อรอผลตรวจเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็น n e g a t i v e ก็สามารถออกจากที่กักตัวได้และไบ o b u ับเบคืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าสามารถไปทั้งประเทศได้แต่ถ้าเกิดคนยังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องอยู่กักตัว2สัปดาห์แล้วก็มมลต้ามมลตานี่ปกติก็เข้าง่ายอยู่แล้ว ปกติก็ไม่ได้จิตตกอยู่แล้วก็คือเขาอนุญาตทั้งคนที่อยู่ EU ด้วยกันแล้วก็พวกประเทศที่3ต่างๆแคนาดา UAE, ตุรกีหรืออื่นๆเข้าได้โดยแค่ผลตรวจ72ชั่วโมงปกติก็ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่15เมษามาลตาก็คือ,อ,อยอมรับเรื่องของการฉีดวัคซีนจากคนที่เข้ามาก็คือถ้าได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ต้องรอก่อนนะหลังฉีดครบแล้วเนี่ยรอ14วันก่อนเข้าประเทศเนี่ย ก็จะไม่ต้องมีผลตรวจใดๆในการจะเข้าเมลาาตา้าแล้วก็เมลต้าเตรียมจะเปิดทั้งหมดในเดือนมิถุนายนก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งสําหรับประเทศในยุโรปว่าจะมีบางประเทศที่เลิกจิตตกแล้วก็แม้กระทั่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดงของเขาเขามีจัดกลุ่มสีไว้ไงก็จะเข้าได้โดยที่ชั่วผลการฉีดวัคซีนอันนี้แหละที่เราเหียว่าประเทศเราช้าในเรื่องของการฉีดวัคซีน แล้วก็มีการแจกโปรอย่างที่บอกนะครับว่าให้โปรสูงสุดถึง200ยูโรเลยถ้าเกิดว่าอยู่อย่างน้อย3วัน3วันก็คือ2คืนไง3วัน2คืนแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับไอแลนด์ I ที่ไม่ได้อยู่ใน UK นะไอร์แลนด์นี่เอาแต่ล็อกตลอดนะในปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยเปิดให้คนไทยเข้าเลยล็อกตลอด a อไอะไรก็ล็อก A อะไรก็ล็อก ก็คือคนไทยเข้าไม่ได้อยู่แล้วในปีที่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เขาให้เข้าแต่มาจากเลดโซนก็จะต้องเรียนแบบเราคือกักตัวที่โรงแรมแต่ล่าสุดก็คือไม่รู้เมื่อไหร่ก็คือคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้เขาจะมาจากเลดโซนก็จะไม่ต้องกักตัวที่โรงแรม14วันและสามารถกักที่บ้านก็คืออเกว่ายังคงความเข้มงวดยังจะกักอยู่ดีแต่ไปกักที่บ้านแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าประเทศไหนอะไรยังไง แถมยังมีความลำเอียงอีกว่าใครฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนก็ระยะเวลารอหลังจากที่ฉีดครบแล้วอ่ะถ้าไฟเซอร์รอแค่เจ็ดวันก่อนถึงจะเข้าได้นะโมเดอร์นาสิบสี่วันแอสตราเซเนกาสิห้าวันจอร์นสันแอนจอนสันสิบสี่วันแต่ทีนี้ว่าถ้าคนไทยที่จะเข้าด้วยวีซ่าระยะสั้นนี้ก็คงต้องดูที่สถานทูตน,นะว่าเขาให้เมื่อไหร่คือที่พูดในข่าวนี้คือกรณีฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมดเลยนะครับ มันเหมือนว่ายังเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปนิดนึงต้องรออีกสักสองสามเดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้มีโอกาสได้ฉีดกันหมายถึงว่าของเราเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตพฤษภามั้งแล้วก็มีการจองคิวอะไรกันตอนพฤษภาแต่ว่ามิถุนายนน่าจะได้เริ่มฉีดถ้าเกิดไม่ได้มีโรคเลื่อนซะก่อนก่อนในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แต่ละประเทศต้องเริ่มที่อยากต้อนรับนะักท่องเที่ยวต้องเริ่มทดลองเพราะว่า ขาก็ยังบอกกันว่าวัคซีนที่ฉีดนี้ก็ยังไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อได้ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าโลกมันก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อแล้วนี่คือข่าวแรกซึ่งมีหลายประเทศมากแต่ขอเอาเฉพาะประเทศที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันก็คือหัวข้อในข่าวนี้เขาจะมีอัปเดตหลายชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สามารถบุกมาร์ก็กลับมาย้อนดูเองทีหลังไดอ้อันแรกประเทศบาเบโดสบาเบโดสก็คือให้คนที่ฉีดวัคซีนเข้าได้ แต่ยังคงต้องโชว์ผลตรวจโควิดอยู่แล้วก็ลดวันกักตัวจากเจ็ดวันเหลือแค่หนึ่งถึงสองวันนี่คือเทรนด์ใหม่ต่อไปประเทศไทยก็ต้องทำแบบนี้แต่ว่าเรายังช้าๆได้พาเล่มงามอยู่โครเอเชียตั้งแต่หนึ่งเมษายนโครเอเชียอนุญ,ญาตให้นักเดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้โดยที่ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิดเลยก่อนหน้าน,นี้เคยให้โชว์สีชั่วโมงเ ไม่รู้ก่อนเข้าหรือว่าก่อนออกจากประเทศแต่ตอนนี้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิดเลยเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเหมือนรู้กันว่าเงื่อนไขก็คือต้องมีระยะเวลารออย่างน้อย14วันนะครับไม่ใช่ว่าจิ้มเข็มที่2ไปแล้วแล้วก็มาเลยไม่ได้ต้องรออย่างน้อย14บวันไม่ว่าจะเป็นแค่โดสเดียวหรือ2โดสก็ตามหมายถึงว่าดีฮอที่ได้โดสเดียวก็ต้องรอ14วันก็จากประโยคนี้คือโครเอเชียก็เปิดสําหรับประเทศที่สนอก EU ด้วยโดยที่เขาก็คือโชว์เรื่องของใบจองที่พักต่างๆเหมือนกับการท่องเที่ยวตามปกติขอให้จริงก็คือโครเอเชียเนี่ยถ้าเรามีเชงเก้นแบบมัลติเพิลนะก็สามารถเข้าโครเอเชียได้ต้องเป็นแวรลิดก็คืออย่างน้อย2ครั้งอะ่ะเข้าออกได้อย่างน้อยสองครั้งหรือมัลติเพิลแล้วก็ยังแวรลิดอยู่ก็คือยังไม่หมดอายุการใช้งานก็เข้าโครเอเชียได้ไม่ต้องขอโครเอเชียต่างหากส่วนไซ p l u ไซ p l u นี่คืออยู่ในเชงเก้นนะครับ ตอนนี้คือค่อยๆทยอยเปิดแทนละกันตอนนี้ได้เริ่มรับโดยที่ไม่ต้องกักตัวจากอิสราเอลแล้วตั้งแต่1เมษาจาก UK เคก็เริ่มหนึ่งพฤษภาแล้วก็จะเพิ่มรายชื่อประเทศที่เข้าได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่วงเล็บต้องฉีดวัคซีนมาแล้วมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตตัดมาเอกวาดอร์ก็ให้คนที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็เข้าได้โดยที่ไม่ต้องตรวจใด,ดๆก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยให้ตรวจอะไรทักอย่างอยู่ จอเจียนะครับอันนี้คนถามกันมาเยอะเลยได้เฉพาะที่ฉีดวัคซีนแล้วนั่นแหละตั้งแต่1กุมภาพันธ์ต่างชาติทุกคนทุกคนนะไม่ได้จำกัดประเทศที่จะเข้าจอเจียทางอากาศสามารถเข้าได้โดยที่ตราบใดที่เขาได้รับครบโดสแล้วสำหรับวัคซีนแล้วก็มีใบรับรองการฉีดถ้าใครอยากดูคอนเฟิร์มมากขึ้นก็คือลิงก์นี้เลยนะครับคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าจอเจได้โดยที่ไม่ต้อง มีการตรวจโควิดใดๆก่อนเข้าหรือว่ามีการกักตัวแล้วก็กรีซให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่เมษาประเทศพวกนี้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้แต่ตั้งแต่14พฤษภาก็คือทุกประเทศนี่ไงกรีซ plan to roll out test free entry to all countries คือเขาจะมีสุ่มตรวจอันนี้เคยพูดข่าวไปแหมลืมซะองก็คือถ้าเกิดเขาได้ฉีดวัคซีนทุกอย่างก็คือหมายเหตุตัวเล็กๆถ้าได้ฉีดวัคซีนครบโดส Ice Land นะครับไอซ์แลนนี่ก็อยู่ในเชงเก้นเหมือนกันเนักเดินทางจากทุกประเทศทุกประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้เนี่ย restriction free entry เข้าได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆตั้งแต่18บแปดสิบมีนาหรอทุกประเทศเลยนะไม่ได้เฉพาะยุโรปด้วยกันตอนนั้นเรายังเคยเข้าใจผิดว่าเขาให้เฉพาะยุโรปด้วยกันก็คือทุกประเทศเลยถ้าเกิดเรามีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องมีการไปตรวจใดๆคือก่อนหน้านี้นเขาเคยมีให้ตรวจอยู่ ที่สนามบินแล้วก็ตรวจที่บ้านมั้งที่เคยพูดข่าวไปเลบานอนถ้าเกิดมีผลใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องกักตัวใดๆคือประเทศไทยนี้มันยังเอ้ยไม่ใช่ประเทศไทยนี้เขายังเล่นกักตัวอยู่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนก็ตามกักตัวถึงเจ็ดวันแต่พวกนี้เขาใจกล้าก,กว่าแม้กระทั่งน้องเลบานอนก็ตามประเทศเล็กๆเขาก็ยังไม่ต้องกักตัวถ้าฉีดวัคซีนอ่อแต่ยังคงต้องโชว์ผลตรวจโควิดไม่น้อยกว่า96ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน แล้วก็มีการตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนเข้าแอร์พอร์ตของเราแม้แต่สนามบินเองยังไม่มีที่ตรวจโควิดเลยลิทัวเนียลิทัวเนียก็อนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนเข้าได้โดยที่ไม่ต้องมีการตรวจโควิดหรือการกักตัว10วันคือก่อนหน้านี้นเขาเคยมีบังคับสี่ิบแดชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินมัง้งพรีฟลาเนี่ยนะ PCR test ทด้วยก่อนหน้านี้นเขาเคยตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็เขาเคยกัก1ิวันถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องแล้วก็ คนที่เข้าได้ตอนนี้ไม่ใช่ทุกประเทศหมายถึงถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะเก็เฉพาะคน EU และ Seven Third Party Nations u g g e s t by the EU ก็ไอประเทศที่โชคดีเจ็ประเทศนั้นก็มีไทยด้วยสแสดงว่าถ้าคุณมีวีซ่าก็เข้าสู่ลิทัวเนียได้ลิทัวเนียต้องขอผ่านสถานทูตเยอรมน,นีในกรุงเทพนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าตอนนี้เขาเขาเปิดให้ขอหรือยัง คือถ้าถ,ถ้าเกิดมีระยะยาวหรือเป็นเลสเซนด์ของยุโรปอยู่แล้วก็น่าจะเข้าได้แล้วตอนนี้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมอนเตเนโกรเอ่อมอนเตเนโกรนี่อยู่ติดใกล้ๆก,ก,กับโคอเอเซียนะก็คือตั้งแต่15บห้ามีนาละก็ให้คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสก็เข้าได้โดยที่ไม่ต้องตรวจหรือกักใดๆก็เดาเอาว่าถ้ายังไม่ฉีดก็น่าจะเข้าได้แต่ว่าต้องตรวจโควิดสีชั่วโมงแบบ PCR test ก่อนเข้าแล้วก็ยังใจดีว่าโดสหลังสุดนะ่ะ ก็ฉีดเอาแค่เจ็ดวันก่อนเข้าก็พอแล้วก็มีใบรับรองแล้วก็น้องเนเปาของเรานะครับมีเรามีพี่เนคือเนเธอร์แลนด์แล้วก็น้องเนก็คือเนเปานะครับก็ยังให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวเจ็ดวันคือเขาก้าวหน้ากว่าเราอะเราฉีดวัคซีนแล้วยังต้องกักเจ็ดวันอยู่ยเลยแต่ยังต้องโชว์ผลตรวจโควิดเจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่รู้ว่าต้องก่อนเครื่องออกหรือตอนเข้าประเทศโปรแลนด์นะครับยังเหมือนเดิมครั้งที่แล้วก็พูดถึง เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็คือเฉพาะประเทศที่เขาอนุญาตก็กดดูจากลิงก์นี้แล้วก็ยุโรปด้วยกันเองทั้งนั้นแหละคือให้เฉพาะคนยุโรปที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้ไม่มีชื่อประเทศไทยคือใครอยากศึกษาละเอียดต้องมากดดูในนี้เอานะครับอออก,ก็ดูแค่คร่าวๆนะแล้วก็โรมาเนียก็เหมือนกันก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องกักตัวใดๆทั้งสิ้นเลยก่อนหน้าน,นี้เคยให้กักตัว14วันมาก่อนแต่มีข้อแม้ต้องรออย่างน้อย10วันหลังจากที่ได้ จิ้มเข็มที่สองไปแล้วก่อนเข้าโรมาเนียแล้วก็เกาะเซเชลหรือซีเชลของเราเคยนําเสนอไปมีเพื่อนๆหลายคนไปเอไปพบลักที่เกาะน,นี้หมายถึงไปเจอแฟนนะนะแล้วก็ตอนนั้นยังมีกักตัวอยู่แต่เหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้กักตัวที่ทําให้กักตัวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คืออ่าให้ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้โดยที่ต้องรออย่างน้อยสิบสี่วันก่อนเข้าเกาะซีเชล แต่ยังคงต้องมีผลตรวจโควิด -19 ไม่น้อยกว่า7 2็ดิบชั่วโมงก่อนจะถึงซีเชลไม่ใช่ก่อนเครื่องออกก็ได้ทุกประเทศเลยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เดาเอานะจากที่เคยพูดคือถ้ามันยังไม่ฉีดก็เข้าได้เหมือนกันแต่ก็มีผลตรวจโควิดไงแต่ว่ายังต้องกักตัวคือแบ่งกันถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วก็เอาผลตรวจอย่างเดียวไม่ต้องกักแต่เกิดยังไม่ฉีดก็ยังกักสิบวันอยู่แต่ว่าเหมือนมีเคื่อนไขอะไรให,ให้ออกจากกักตัวเร็วขึ้น มีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับลองดูแล้วก็สโลวีเนียสโลวีเนียนี่อยู่ทางขวาบนของอิตาลีนะสั้นๆก็คือให้เฉพาะคนยุโรปด้วยกันเองที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจไม่ต้องกักใดๆทั้งสิ้นแต่นอกนั้นนอกจากยุโรปแล้วยังไม่ให้ประเทศอื่นคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ายังไม่ฉีดแต่มีผลตรวจโควิดได้หรือเปล่านะไทยแลนด์นะครับไม่อยากอ่านเลยพูดไปเยอะแล้วก็เอาสั้นๆเลยเนี่ยทําไมไทยแลนด์มันเยอะกว่าที่อื่นแล้วเนี่ยข่าวเยอะใช่ไหมเนี่ย มีผู้ชื่อคนด้วยประเทศอื่นเห็นผู้ชื่อคนเลยถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็กักสิบวันใน ASQ อโรงแรมสุดหรูราคาหลายหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วมีใบรับรองการฉีดก็ได้กักเหลือเจดวันแต่ต้องมาให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินเป็นคนออกใบให้ประโยคสุดท้ายนี่มันน่านักทางผู้ว่าของอะไรสักอย่างก็บอกกับรอยเตอร์ว่า เราต้องรีบนะเพราะว่าเราจะต้องอยากจะต้อนรับนะักท่องเที่ยวในไรมาสามนี่คือรีบของคุณแล้วเนี่ยรีบโดยที่ยังกักตัวอยู่ไงไอที่ไม่กักนั่นก็คือเฉพาะภูเกต็ตอย่างเดียวหนึ่งกระกฎาคมแต่ต้องอยู่ในภูเกต็ตอย่างน้อยเจ็ดวันแล้วก็มีเงื่อนไขว่าคนภูเก็ตต้องได้ฉีดวัคซีนแล้วมากพอฉะนั้นไอที่ฉีดวัคซีนแล้วมากพอนะั่นแหละคือตัวปัญหาว่าเขาจะใช้อีกไหมแล้วก็เรามีพูดข่าวไปนะครับเดนมาร์กก็จะอนุญ,ญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้เคยพูดข่าวไปแล้วลองหาดู แล้วก็อิสราเอลก็พูดไปแล้วด้วยนะครับว่าตั้งแต่ย3บสามพฤษภาคมอ่าก็ให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้แต่ก็มีการตรวจนิดหน่อยแล้วก็คนอิสราเอลก็เลิกใส่แมสแล้วหมายถึงว่าในที่ที่กลางแจ้งอะไรเงี้ยนะไม่ต้องใส่แมสแล้วก็ฮาวายกำลังรออยู่จ่ออยู่ตอนนี้ยังไม่ประกาศก็คือจ่อจะให้คนฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้ในเดือนพฤษภาคม คือคาว่าเข้าได้ของเรานี่คือหมายถึงว่าของเดิมก็อาจจะเข้าได้โดยที่มีการตรวจมีการกักตัวแต่ตอนนี้คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็จะพ้นจากข้อยกเว้นต่างๆแต่บางประเทศอาจจะมีการให้ตรวจโควิดก่อนสักหน่อยหนึ่งครับสังเกตว่าจะมีมากขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้รู้สึกจะมีแค่สักห้าหรือหกที่นะแต่ตอนนี้มีน่าจะสิบกว่าที่แล้วได้ที่ให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้โดยไม่ต้องกักตัวอาจจะมีตรวจโควิดอยู่บ้างบางประเทศอะไรเงี้ยนะครับ เชื่อว่าต่อไปอนาคตคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่ในประเทศเรายังเป็นผู้ล้าหลังกันอยู่เพราะว่าไม่รู้ชะตากรรมว่าจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่คือตอนนี้คนกลุ่มเสี่ยงอ่เขาได้ฉีดกันการแพทย์หรือผู้สูงอายุแต่ว่าคนธรรมดาที่อายุยังไม่เยอะก็อาจจะต้องรอกันต่อนะครับต,ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ